แรมแล้วรอยัลฮาวายเขาคล้องให้ลูกปัดฮัลโหลฮาฮาวายฮัลโหลฮาถึงแล้วฮอนูลูฮาวายความเท่นี่คือกุญแจห้องก็จะเป็นริสแบนมาเลยเหมือนที่นี่มันจะเน้นเป็นริสแบนมันไม่ได้เป็นการ์ดเขามาเซิร์ฟกันใช่ไหมพอใส่ข้อมือมันก็ไม่หลุดไงถ้าเกิดเป็นการ์ดบางทีมันอาจจะหายได้อันนี้มันง่ายกว่าเป็นไงคะฮอนูลูชอบความชิลที่ลงตัวอากาศมีแดดแต่ว่าไม่ได้หนาวมีแดดแต่ว่าไม่หนาวอะไรของแกว่ามันพูดอะไรเนี่ยมีแดดแต่ไม่ร้อนวากิกิบีชอยู่ที่นี่นะคะก็จะชิลมากไม่ใส่รองเท้าเหมือนแก้ผ้าออกจากบ้านไปเข้าร้านแบรนด์เนมเข้าเซเว่นในพี่หันมาสิหันให้แวบๆคนนั้นก็เหมือนแก้ผ้าเดินออกจากบ้านเหมือนกันรองเท้าก็ไม่ใส่ฮาวายมีทรีตของคีทด้วยไฟเขียวร้านนี้อร่อยนะวันนี้วันแรกใช่ไหมพอมาถึงนะเราก็มาถึงช่วงบ่ายเช็คอินโอ้ยอุด้งคิวเยอะขนาดนั้นเลยเหรออุด้งอ่ะไปกินอุด้งนี่คือแถวอุด้งที่เราจะกินกันวันนี้โอ้ยไม่นานมากนี่ถึงหน้าร้านแล้วอาหารโรงเรียนอาหารโรงเรียนหยิบถาดสั่งแล้วก็ไปจิ้มเทมปุระตรงนู้นตื่นแล้ววันที่2วันนี้ตื่นมาเราจะไปกินไอฮอปกันอยู่ประเทศไทยเราไม่กินเรามากินที่นี่ไทยไม่มีไม่มีหรอไม่มีมีก็เหมือนจะเจงกิสข่านไปแล้วตอนนี้มันเช้าเวลา 7:00 นไม่มีคนเลยมันเงียบมากแล้วฉันจะตาคลัวมากพอเมื่อวานฉันใส่คอนแทคเลนส์นอนแล้วฉันไม่รู้ก็ตื่นมาใส่ทับเข้าไปอีกเป็นเบิ้ลแฟนเค้ก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 ง่ายง่ายมีสลับบลูเบอร์รี่ด้วยมีหลายสลับมากสตรอเบอร์รี่มอสเตอร์โอเคบลูเบอร์รี่ใส่ไปนิดโบทานิคอลการ์เด้นถึงแล้วจบแล้วเพราะว่าหมอกบังคิดว่าจะแก้มือเดี๋ยวรอวันไหนถ้าฟ้าเปิดฟ้าเปิดแดดมันส่องเราเห็นในรูปแล้วมันว่ามันสวยมากรูปที่ถ่ายมามันก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็ได้กว่านี้อีกเดี๋ยวอาจจะกลับมาแก้มือนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยววันจะเก็บภาพมาให้อ่ะขึ้นรูปค่ะดังนี้ค่ะที่เกิดตึ๊ดโอเคเรามาลองกันอร่อยมันแบบมันเป็นแบบซีฟู้ดที่มันไม่ได้เป็นมะนาวเป็นซีฟู้ดปลาทับปลาโก้จิโอวันนี่ชิมทับทุกปกติอ่ะเราอยู่ไทยอ่ะเราแกะเปลือกกุ้งใช่ป่ะฝรั่งบางคนไม่แกะก็เลยรู้สึกว่าลองกินบ้างก็ได้ไม่แกะเปิดกุ้งก็อร่อยป่ะไม่คือหรือเขาตั้งใจให้ไม่แกะอยู่แล้วป่ะเออมันเหมือนแบบตั้งใจให้แบบกินเปลือกเลยอ่ะ
น่าอร่อยดิวันนี้เราจะไปเซิร์ฟกันดูแผนเซิร์ฟสิทุกคนมันเจ๊งหนึ่งคนแถมป่วยด้วยคนนี้ อากาศเมื่อวานคือมันฝนตกทั้งวันแล้วก็แดดออกทั้งวันคือมันสลับกันทุกแบบ10นาทีมันก็เลยหนักมากสวัสดีค่ะชื่อมะลิเหรอคะมะลิเหรอคะโอเคค่ะมะลินั่งลง Sit down for a minute Okay มะลิเราอยู่บ้านเพื่อนเราที่ฮาวายนะคะครับแพ้ไปเล่นเซิร์ฟมานี่แผลเต็มตัวเลยเขาเรียกว่าได้ของอะไรนะซูเวเนียมะลิฮาวายมะลิมะลิดูซูเวเนียดูนิดหน่อยมะลิห่วยเองแล้วอีกคนอยู่ไหนไอ้ยิงนี่อย่าคะเฮ้ยนี่ร้านปิดเยอะมากทอมมี่พามาสิ่งที่เรียกว่าฟู้ดแลนด์ทอมมี่ is our photographer ตอนแรกจะไปกินโปเก้แต่ว่าปิดเยอะมากเพราะมันเป็นวันจันทร์ก็เลยมาฟู้ดแลนด์กินอีกหนึ่งโปเก้นี่คือโปเก้โบทั้งหมดโอ้ my god ไม่เคยเจอโปเก้โบเยอะขนาดนี้มาก่อนมันสุดๆไปเลยถ้าแบบสแปมไก่ทอดพี่ดีนะครับโอเคไปดิทอมมี่ครูสอนใจของเราพาขึ้นมาสวยมากช่างภาพกิติมาสั่งมาด้วยนะคะเดินมาเดินมาวอก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 ทอมมี่พามา Secret Beach เหมือนแบบอยู่ในการ์ตูนอะตอนนี้อันนี้คือ Oh my god Groot Hi Groot Hello I'm Groot มากเลยอ่ะต้องขอบคุณต้องขอบคุณทอมมี่นะครับเดี๋ยวก็ได้ซูเวเนียร์อีกหรอสวยมากเลยไปหลังจากเซิร์ฟแล้วท่องเที่ยวมาวันนี้เรากินชานากะออฟโตเกียวเชปันยากิWe're gonna start it with some sauce. The two is gonna pair well with this steaks and the chicken. And it has just a little bit of seafood and other vegetables. This is good. ก็คือจ่ายร้อยเล่นพันจ่ายร้อยเล่นพันจริงๆเชปันยากิโปรตีนเล่นใหญ่อยู่แล้วแรงว่ะแรงเยอะมากมันเยอะมากคลาสสิกมากมากมาก ยังไม่ได้เดินแบบวากิกิตอนกลางคืนเลยอ่ะพอมาเห็นคือ
แล้วรู้สึกว่ามันกระทึกกรื้นมากทุกอย่างมันแบบคนเยอะยังวันมีไปหมดโอเคโอเคใช่ฉันแพ้ฉันเจ๊งเจ๊งอีกแล้วฉันเจ๊งมากเสียงฉันก็ไปแล้วอ่ะจมูกฉันก็ไปแล้วอ่ะเมื่อวานไปเซิร์ฟมาแล้วเวลาเซิร์ฟอ่ะเขาบอกว่าให้มองเหมือนไอตัวแผ่นเซิร์ฟอ่ะต้องตรงไปข้างหน้าหรือไม่ก็กลับไปข้างที่หาดใช่ป่ะเขาไม่ให้หันข้างเวลาคลื่นมาอะไรกูหันข้างเลยจ้ะรับคลื่นนี่ก็เลยโดนไซคิกแรงมากก็เลยกินน้ำเกลือเข้าไปแล้วก็เข้าจมูกเข้าปากแล้วตอนแรกก็เหมือนแบบจะไม่สบายอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วตอนเนี้ยมันเหมือนแบบขี้มูกมันก็ไหลออกมาเรื่อยๆโดยที่มันแบบว่า unstoppable เป็นเกลือเป็นน้ำทะเลใช่ป่ะจนถึงตอนนี้สภาพแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างเมื่อวานไปเซิร์ฟมาสนุกมากมันจริงๆตรงที่เราไปเซิร์ฟมันเป็นหินเยอะเพราะว่าเขาบอกว่ามันปลอดภัยกว่าไปที่มันทรายแล้วก็เจอคนเยอะคือให้เอาหินเยอะดีกว่าคนเยอะอ่ะเพราะว่าคนเยอะมันอันคอนโทรลแล้วแบบเหมือนคนมันจะชนกันได้คนเยอะถ้าเกิดมันแบบเล่นไม่เก่งเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะพลาดสูงเพราะว่าเซิร์ฟมันก็ใหญ่หนักด้วยแล้วโดนน้ำทะเลมันซัดอีกมันแรงมากเพราะว่าเราไปตรงที่ที่มันมีหินเยอะแล้วคนน้อยดีกว่าปลอดภัยกว่าหลังจากที่หายไปร่างกายหายไปหนึ่งวันวันที่3หายไปเลยวันที่3หายไปเลยก็คืออยู่แต่ในห้องวันนี้วันที่4วันที่5วะพรุ่งนี้อีกวันนึงแล้วก็กลับแล้วก็คือเมื่อวานเป็นนับเป็น0ก็คือรถที่เช่าก็คือไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยเช่ามาจอดไว้นิ่งๆ2วันเดี้ยง IG โซเชียลมีเดียหายไปหมด1วันตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปต่อนะคะวันนี้โอเคขึ้นแล้วเดี๋ยวจะกินข้าวก่อนนี่คิดถึงรถมั้ยคิดถึงจังเลยเช่ามาไม่ได้ใช้เลยThank you. Thank you. ไปกินเบรกฟาสต์กันนายบวมมากนอนมา1วันเต็มจะไปกินเอ็กแอนติงค่ะถึงแล้วเอ็กแอนติงมีคิวไหมอะคิวไหม10ถึง20นาทีโอเคน่ารักมากนางขายพวกแบบน้ำผึ้งพวกไซรัปอะไรเงี้ยที่แบบแต่ละรสของซูเวเนียร์ที่ร้านก็คือแบบน่ารักไม่ไหวรอซื้อสุดๆแล้วดูชื่อดิ Rainbow Blossom Honey รสชาติมันจะเป็นไงวะทุกคนเอ็กแอนติงอาหารแบบเพิ่มหุ่นนี่ก็จะเป็นแบบพอกชอปกับพายแอปเปิ้ลโพเทโต้เนื้อคาวบี้กิมจิแล้วก็แพนเค้กว้าOn the way to อะไรบีชนะมาคัวบีชวันนี้ฟ้าสวยมากนะคะน้ำก็สวยอยากหมุนแต่หมุนไม่สวยกิจกรรมหาทำนะคะแบบเมนูถอนหลังคาแบบเมนูถ่ายเสร็จแล้วถ่ายให้บ้างดิขี่แล้วนะล็อกแล้วนะอันนั้นยังไม่เข้ารูอยู่ที่นี่ไม่เสียตังค์กับการซื้ออะไรเลยจนมาเข้าช็อปดิสนีย์โดนไปเกือบ500ดอลงงไปเลย2คนแต่งตัวเป็นผู้ชายฮาวายเฉยติดเฉยเราเห็นเขาแต่งตัวอย่างนี้กันเราก็ต้องทำให้เหมือนเราจะเดินแบรนด์เนมกันนะคะวันนี้ไล่เช็คของค่ะติดต
เราอยู่ที่ร้านราเมงในจำพระกำลังสั่งออกเทลสไปซี่ราเมงแล้วฉันจะกินเกี๊ยวซ่าเองก็ไม่ได้ฉันแชร์ก็มันมาแค่3ชิ้นพี่งกมากเลยอ่ะแล้วมาหลอกเลยนะบอกว่ามันอยู่ในเซตต้องสั่งฉันเห็นในเมนูจ้ะคนละ3 3คนอะไรกินราเมงหางวัววะเป็นไงอร่อยอย่างของเมืองนี้คือน่ารักแล้วก็เชยมากจะให้ดูความแบบความเชยที่ลงตัวเนี่ยสมัยเรียนตอนไหนอันนี้ก็เชยเอ็นดูปั๊มนูนสกิเธอได้แชมพูที่ลองอ่ะอยู่ที่ร้านโคน่ากาแฟกินตอนเช้ากาแฟที่โมน่าเซอร์ไพรส์เดอร์คือเขาบอกว่าโคน่าอร่อยมากแต่ว่ามันมีอีกร้านนึงที่มันเป็นแบบโคน่าร้านแบบของโคน่าเลยแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นโรงครัวของโคน่าหรือเปล่าอันนี้ลาเต้ไซรัปมะพร้าวแต่ว่าวันนี้เรากินแต่กาแฟชาอร่อยนี่ตอนนี้ก็หยิบเม็ดกาแฟมา2ตัวจะซื้อกลับบ้านไปที่เด่นๆของเขาคือไอ้ก้อนนี้เขาเรียกว่าอามันจริงๆมันเป็นแบบแป้งคล้ายๆโครซองแต่ว่าเขาทำแบบไม่ได้เป็นเขาไม่ได้ทำเป็นทรงโครซองอันนี้เขาเรียกว่าทรงอามันแฮมชีสโหดปะสุดๆเหรอด่วนเนี่ยคือความน่ารักของฮาวายอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นญี่ปุ่นแล้วมันก็เป็นแบบเมกันอะไรเงี้ยพี่ซื้ออะไรเดินตามมาพวกบ้าซูเวเนียร์อย่างเราก็ตายห่ากันหมดตายกันไปป่านี่คือร้านโอโนโปเก้เขาบอกว่าเป็นร้านแบบ first โปเก้ในฮาวายเราสั่งเป็นมิโซะทูน่าแล้วก็ฮาวายันสไตล์ทูน่าปูอยากกินมันหลายวันแล้วหาไม่เจอคิดอร่อยคนหนึ่งกินติ่งคนหนึ่งกินแชฟไฟตั้งแต่มาถึงไม่ได้กินแชฟไฟเลยอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราได้กินตั้งแต่มาถึงฮาวายเขาบอกว่าเป็นน้ำแข็งใสที่คนกินเหมือนน้ำแข็งใสดีเบอร์เลยน้ำแข็งใสดีเบอร์เอ๊แต่อยู่ฮาวายนะได้มาแล้วเชฟไอฮาวายเกี๊ยนน้ำแข็งใสดีเบอร์น้ำแข็งใสดีเบอร์400บาทอร่อยเขาใส่น้ำเชื่อมเป็นน้ำเชื่อมมะพร้าวตัวรสชาติน้ำแข็งไม่ค่อยชัดหรอกแต่ว่าตัวน้ำเชื่อมมะพร้าวมันอร่อยมากเลยกลุ่มนักออกกำลังกายโดนทุบซื้ออะไรไม่ซื้อซื้อเสื้อออกกำลังกายอย่างเดียวเราเพิ่งเห็นค่าของการซื้อเสื้อออกกำลังกายโอเคสุดท้ายก่อนกลับพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ยังกลับมาที่โอเคมอลอันนี้พี่ว่าร้านนี้อร่อยสุดที่นี่ก็เหมือนเดิมไม่ต้องเดาฟู้ดคอร์ทหน้าบ้านดีสุดละครบวันกราบแล้วออกมาซื้อของกินตอนเช้าซื้อกาแฟเดี๋ยวจะแวะ ABC ซื้อของเล็กๆน้อยๆนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเอากระเป๋าไปสนามบินละโอเคแฮปปี้ไหมทริปนี้แฮปปี้มากฮาวายฮาวายซัดใช่ไหมฮาวายซัดฮาวายมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดนี่เสียงหายไปเลยคนนี้ก็ยังถือว่าไม่แย่โอเคโอเคเริ่มแบบกลับมา 80% ละเจอกันทริปหน้าเนาะใช่ไปไหนอ่ะไปไหนดิเจอกัน